แล้วจุดเริ่มต้นเรียนภาษาจีนของเธออ่ะเป็นยังไงนั้นก็ติ่ง EXO M ไม่เคยอ่านหนังสือเลยก็คือเขามีซับไงแล้วก็ฟังออกเสียงของเขาว่าใช่ไหมเพชรเหินเพียวเลี่ยงหลงตัวเองผมไม่เคยหมุดไฟแต่ว่ารู้สึกอยากตายอ่ะมันถึงตีสองบอกว่าจะไปแบบนี้ไหมประมาณปี2หรือปี3เนี่ยแหละบอกกับเพื่อนเลยว่าพอแล้วฉันท้อใจแล้วหมดไฟไม่อยากเรียนภาษาจีนแล้วทุกคนก็เหมือนแบบไม่ได้สู้หรือว่าไม่ได้เรียนอยู่คนเดียวเนาะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ channel เพชรแจ้เรามาพูดถึงกันเริ่มเรียนภาษาของเรากันก่อนดีกว่าทำไมหนีถึงเลิกเรียนภาษาไทยตอนนั้นอะวัวชอบดูละครไทยใช่ไหมผมก็คิดว่าในละครไทยมีบางคำมันแบบออกเสียงอะน่ารักหรือว่าตลก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 เออตลกเออเราก็คิดว่าเออภาษาไทยน่าจะสนุกนะก่อนหน้านี้เราพูดว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคือใช้ภาษาจีนมาออกเสียงภาษาไทยอะไหนนี่ลองพูดสิขอบคุณค่ะแล้วจุดเริ่มต้นเรียนภาษาจีนของเธออ่ะเป็นยังไงคือตอนม.ปลายอ่ะมันจะต้องเลือกสายอย่างของประเทศจีนอ่ะมันจะมีเลือกหวนเคอกับหลี่เคอใช่ไหมแต่ว่าของที่ประเทศไทยอ่ะมันจะมีสายการเรียนให้เลือกอ่ะมีสายวิทย์คณิตศิลป์คำนวณแล้วก็ภาษาหลายภาษาเลยภาษาจีนญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ่ออ่ะมีความรู้สึกว่าบ่ออ่ะไปวิทย์คณิตไม่ได้เลยบ่อจำได้เลยว่าตอนนั้นอ่ะเรียนคณิตอ่ะแล้วสอบตกทุกครั้งนี่คือแบบไม่เคยผ่านเลยอ่ะเคยได้0 0 0จนแบบว่าไปกับวิทย์คณิตไม่ได้เลยจริงๆอ่ะขนาด25บวก25ก็ต้องแบบเอาโทรศัพท์ออกมานี่อย่าพูดความจริงอย่าประจานฉันได้ไหมคือตอนวออยู่มอต้นน่ะที่โรงเรียนใช่ป่ะวอจะอยู่ห้องแรกๆซึ่งเขาอ่ะจะให้เราเรียนคณิตเสริมหรือคณิตเพิ่มเติมอ่ะซึ่งมันก็จะต้องเรียนพวกแบบไซน์คอสแทนอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้ววอนี่แค่คิดเลขอ่ะฉันก็ไม่รอดอยู่แล้วอ่ะแล้วให้มาเรียนอย่างนั้นอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันเรียนไม่ได้จริงๆแล้วคือแบบไม่กล้าไปถามคุณครูด้วยนะเพราะว่าครูตอนมอต้นอ่ะโหดและดุมากก็เลยแบบเป็นปมมาตั้งแต่ตอนมอต้นแล้วว่าแบบไม่อยากเอาเลขเลยอะไรเงี้ยแต่น้องๆสมัยนี้นะโชคดีมากๆไม่ต้องเจอปัญหาแบบพี่เพชรอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีตัวช่วยที่จะมาทำให้การแก้โจทย์คณิตไม่ได้ไม่เข้าใจโจทย์คณิตหมดไปอ๋อนั่นคืออะไรอ่ะโยนมาดีมาก มันเป็นแอปพลิเคชันนะคะชื่อว่าQuanda หนีวอจะโชว์ให้หนีดูเลยนะเดี๋ยววอจะเปิดโจทย์เลขให้ดูอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะเป็นโจทย์ O-net เลขม3อ่ะเราจะสแกนลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็ถ่ายรูปแล้วก็ลองครอปให้มันเหลือแค่โจทย์ก็พอนี่มันก็จะขึ้นมาเป็นคำตอบให้เราเลยนี่หนีดูซิของแท้ชื่ออะไรนะชื่อว่า Quanda Q-A-N-D-A นี่ทุกคนดูนะเขาเฉลยมาว่าตอบลบ7เดี๋ยวเราลองเลื่อนไปดูเฉลยดูคุณพระตอบข้อ1จริงๆด้วยตอบลบ7จริงๆอ่ะแบบนี้ก็ได้ช่วยเราแบบว่าเมื่อเราเจอปัญหาที่แบบว่าเราตอบไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วเราก็เหมือนแบบมาเรียนรู้กันอีกทีว่ามันต้องแก้โจทย์ยังไงทำความเข้าใจกับมันอีกทีจากสิ่งที่เขาแบบคิดวิธีทำออกมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองเป็นโจทย์ที่แบบเป็นข้อความยาวๆดูซิว่าได้หรือเปล่า2 3โอเคอ้าคิดเดี๋ยวนะคะถ่ายผิดค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยนี่มาขึ้นมาด้วยนะก็จะเป็นคำตอบของคุณครูไมล์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็มีวิธีคิดออกมาให้เราหมดเลยนะคะซึ่งมันแบบมันง่ายมากไม่ถึง5วิก็ได้คำตอบออกมาแล้วนะแล้วถ้าเราใช้แอปนี้เรารู้คำตอบของเขาแล้วใช่ไหมเนาะแล้วยังไม่เข้าใจมันจะทำยังไงต่อไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราสามารถถามคุณครูจากในแอปนี้ได้เหมือนกันพอเราเลือกลงมาเขาเขียนว่ายังไม่เข้าใจใช่ไหมเราก็ถามคำถามไปเลยแล้วมันมีให้เลือกแบบ3แบบนะจะถามแบบปกติก็ได้หรือว่าถามแบบด่วนก็ได้ก็คือพอเราถามคำถามไปปุ๊บเขาจะตอบกลับมาเร็วมากหรือว่าจะถามแบบส่วนตัวก็ได้นะจริงๆช่วงนี้มีโควิดใช่ไหมเรารู้สึกว่าอันนี้ก็เหมาะมากกับสถานการณ์แบบนี้เลยไม่ต้องออกไปที่ไหนเนาะน้องๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องแบบเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วแบบไม่รู้จะไปปรึกษาใครไม่รู้จะถามใครอะไรยังไงดีเนาะก็ใช้แอปนี้ได้เนาะในการแบบส่องโจทย์คณิตศาสตร์หน่อยสิว่ามันต้องแก้โจทย์ยังไงอะไรเงี้ยเราก็มาเรียนรู้จากวิธีทำตรงนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจก็มีคุณครูคอยถามคอยช่วยตอบเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่นะเธอน่าจะต้องแบบเกิดช้ากว่า1997
ถึงจะได้ใช้แอปนี้หรือไม่ก็ให้แอปนี้เกิดขึ้นเร็วหน่อยตั้งแต่บอร์ดเรียนม.ปลายอ่ะบอร์ดจะได้ไม่ต้องเจอความยากลำบากขนาดนั้น นั่นแหละคือวอร์ดอ่ะเรียนเลขไม่รู้เรื่องเลยเรียนวิทย์ก็ไม่รอดก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่สามารถเลือกแผนการเรียนแบบวิทย์คณิตได้แน่นอนก็เลยตัดทิ้งก็เลยเหลือแต่ภาษาแล้วเรารู้สึกว่าจีนเนี่ยใกล้ตัวเราที่สุดแหละเพราะว่าที่บ้านก็เป็นคนจีนใช่ปะถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดจีนกลางแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างมีเซนอะไรบางอย่างที่เหมือนกันแล้วก็บวกกับตอนนั้นก็ติ่ง EXO-M รู้สึกว่าประเทศจีนแบบว่าพัฒนาไกลมีเศรษฐกิจดีอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะจีนเนี่ยดูใกล้ตัวเราที่สุดแหละงั้นก็เลยเลือกจีนเลยแล้วเมื่อเธออยู่ม.4 อ่ะเธอแบบเริ่มเรียนภาษาจีนยังไงก็คือเริ่มจากพินอินก่อนนั่นแหละมานั่งอ่ะปูพัวมัวฟัวเตอเตออย่างเงี้ยค่อยๆเริ่มมาเป็นแบบอ่านบทสนทนาสั้นๆรู้จักคำศัพท์แล้วค่อยๆเพิ่มคำศัพท์ค่อยๆเรียนแกรมมาสะสมไปเรื่อยๆแล้วหนีล่ะจุดเริ่มต้นการเรียนของหนีคือได้มานั่งเปิดอ่านหนังสือแม้ว่าหนีเหาก็คือสวัสดีไม่เคยอ่านหนังสือเลยเราเรียนหนังสือครั้งแรกก็คือเมื่อพี่อยู่บ้านเราอ่ะแล้วตอนที่หนีเริ่มเรียนจากในซีรีส์อย่างเงี้ยหนีจะรู้ได้ไงว่าอะไรแปลว่าอะไรอ่ะก็คือเขามีซับไงแล้วก็ฟังออกเสียงของเขาเออแล้วรู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรนะแล้วก็จำไว้เอาประโยคเนาะมันตัดให้มันเป็นคำเลยแล้วก็ค่อยเอาดวมอะดวมเป็นประโยคอีกประโยคหนึ่งอย่างเช่นคำว่าทำไมมันแปลว่าเวชมาเจอคำว่าสวยแปลว่าเพี้ยวเลี่ยงแล้วทีนี้มารู้จักกับเพื่อนที่ชื่อเพชรอ่ะแล้วก็เลยเอาสิ่งต่างๆมารวมกันว่าเวชมาเพชรเขินเพี้ยวเลี่ยงกลายเป็นคำศัพท์ใหม่ทำไมเพชรสวยจังเลยอะไรอย่างนี้ใช่ปะเราอะเรียนคำใหม่นะคะมันชื่อว่าหลงตัวเองใครสอนนี่อะหนีมาไม่รู้ว่าจากไหนอะมาสอนไงจะบอกว่าการเรียนจากซีรีส์หรือละครอะไรเงี้ยดีมากเลยนะเพราะว่าเราจะได้คำศัพท์ที่มากกว่าในหนังสือเป็นสิ่งที่เขาใช้กันจริงๆในชีวิตจริงอะเนาะหนีรู้สึกว่าตัวเองอะเริ่มเก่งภาษาไทยขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็เก่งขึ้นได้ยังไงมหาลัยแล้วอะมหาลัยตอนนั้นมีเวลาดูละครไทยจริงๆแล้วก็ดูละครไทยไม่ค่อยเยอะนะแต่ไม่รู้เป็นอะไรอะเราแบบจำภาษาไทยได้ง่ายมากเลยอะอย่างตอนแรกอะหนีบอกว่าหนีพูดภาษาไทยแบบใช้เสียงของจีนแบบคั่วคุณค่ะอะไรเงี้ยแล้วหนีเริ่มที่จะแบบว่ามาเปลี่ยนพูดเป็นสำเนียงของไทยออกเสียงแบบภาษาไทยได้เมื่อไหร่และยังไงก็คือเราจะแบบเรียกอะไรเรียนแบบเพื่อนคนไทยอ่ะเขาพูดอะไรก็พูดตามเขาเลยคือเมื่อเราเรียนมาถ้าเราไม่ใช้อ่ะต้องลืมแน่นอนเราใช้แบบบ่อยมากเลยขณะไม่ได้ดูละครไทยก็พูดคุยกันอ่ะถ้าถามว่าเพชรเนี่ยเรียนภาษาจีนแล้วแบบว่ารู้สึกภาษาจีนตัวเองดีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะพอรู้ตัวว่าอยากเข้าอักษรจุฬาคืออักษรจุฬามันเป็นอะไรที่แบบคะแนนมันสูงมากแล้วทุกคนแข่งขันกันเข้าที่นี่แล้วเราแบบอยากจะเรียนที่นี่มากๆอ่ะนะตอนนั้นน่ะรู้สึกแบบฉันต้องทำให้ได้เพื่อเป้าหมายที่ฉันมองไว้อ่ะตลอดปิดเทอม1เดือน2เดือนอ่ะวอร์ดนั่งอ่านภาษาจีนทุกวันเลยอ่ะนี่ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเก่งภาษาจีนมากเพราะว่าดูภาษาจีนทุกวันท่องศัพท์ทุกวันเพื่อที่ว่าเราอ่ะไม่อยากจะผิดหวังอ่ะพอในช่วงถัดมาใช่ปะมันก็มีความท้อแล้วก็หมดไฟตอนแรกเรามีแพชชั่นในการเรียนภาษาจีนมาตลอดถูกปะแต่พอเข้ามหาลัยมาแล้วสิ่งที่ฉันใส่ยัดเข้ามาในสมองในที่สุดฉันก็ออกดอกออกผลทำให้ฉันสอบเข้ามหาลัยเข้าอักษรจุฬามาได้แต่สิ่งที่มาเรียนในอักษรจุฬามันไม่เหมือนกับที่ม.ปลายเลยนี่เข้าใจปะรู้ไหมว่าหวอเรียนอะไรมันต้องยากมากเลยใช่หวอเรียนภาษาจีนโบราณอ่ะกูใต้ข้างยืนนี่หวอเข้าใจหวอรู้หวอชอบนะพึงอยู่แล้วก็มีเรียนอะไรอีกนะจ้าผู้ฟอนเนติกส์นี่ใช่มีเจียวกูหวนด้วยแล้วก็มีเรียนสัทธาอักษรมีเรียนแบบแกรมมาข้างอยู่อีฝาก็เรียนแบบลึกมากโอ้โหปวดหัวไปหมดเลยแล้วตอนนั้นอะเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วภาษาจีนที่ฉันเรียนมาตลอดเนี่ยมันใช่สิ่งที่ฉันยังชอบอยู่หรือเปล่าวะประมาณปี2หรือปี3เนี่ยแหละบอกกับเพื่อนเลยว่าพอแล้วฉันท้อใจแล้วหมดไฟไม่อยากเรียนภาษาจีนแล้วแล้วเราอ่ะก็รู้สึกท้อใจอีกอย่างนึงก็คือว่าวอมีความรู้ในหัวเยอะใช่ป่ะแต่พอเอามาพูดจริงๆอ่ะพูดได้ไม่คล่องเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะพอไม่มีโอกาสได้ใช้เลยแล้วนี่เคยหมดไฟไหมในการเรียนภาษาไทยรู้สึกว่าอู้ท้อไม่อยากจำและอะไรเงี้ยไม่เคย ไม่เคยเลยเหรอไม่เคยหมดไฟเลยเหรอเพราะว่าเราไม่เคยแบบว่ามีเป้าหมายในการเรียนภาษาไทยอ่ะพูดได้ก็โอเคพูดไม่ได้ก็แบบนี้แหละไม่มีอะไรเสียไม่เป็นไรเออใช่เนาะมันเหมือนของวอร์อย่างเงี้ยมันถูกกดดันจากสังคมรอบข้างอ่ะเนาะว่าแบบ
เฮ้ยเธอต้องสอบให้ได้ผ่านนะเธอต้องผ่านถ้าเธอพูดไม่ได้เท่ากับว่าเธอไม่เก่งนะเหมือนแบบสังคมในห้องสังคมโรงเรียนอะบอกให้เราแบบต้องทำให้ดีขึ้นจนมันทำให้เรารู้สึกว่าการเรียนมันไม่สนุกอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่หนีเนี่ยก็แบบสบายๆไม่มีใครมาบอกว่าเฮ้ยเธอต้องสอบให้ผ่านนะอะไรเงี้ยแล้วถ้าพูดถึงความหมดไฟที่ไม่ได้หมายถึงการเรียนภาษาไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรียนอย่างอื่นในห้องเรียนอย่างเช่นชีวะที่หนีเรียนอ่ะหนีเคยหมดไฟไหมผมไม่เคยหมดไฟแต่ว่ารู้สึกอยากตายคือไม่หมดไฟแต่อยากตายเลยคือเมื่ออยู่ปี3นะเทอมแรกนะหัวเรียนวิชาทั้งหมด15วิชาในเทอมหนึ่งเทอมนั้นอ่ะหัวสอบทั้งหมด27ครั้งใน3เดือนสรุปว่าสอบ1ครั้งใน2วันอ่ะทุกสอบอ่ะสำคัญมากไม่มีสอบอันไหนที่ไม่สำคัญเลยตอนนั้นหัวแบบอยากตายจริงๆอ่ะคือมันถึงปี2บอกว่าจะไปแบบนี้แบบใน1วันนอกจากกินข้าวนะจาก 7:00 น.ถึง 4:30 น.อ่ะหัวอยู่ในห้องสมุดนะนอกจากกินข้าวออกมาไม่ได้ออกมาอีกเลยหนีก็ยังหาเวลามาหาหัวได้อ่ะเนาะใช่เพื่อมาฝึกภาษาไทย แล้วอยากรู้ว่าเราพ่อหนีรู้สึกท้อขนาดนั้นน่ะหนีทำยังไงให้ตัวเองกลับมาแอคทีฟอีกครั้งเพื่อนอยู่ในห้องอ่ะทุกคนนะแบบขยันมากเลยขยันกว่าหัวอีกอ่ะต้องแบบเรียกอะไรอ่ะเช่ากว่าทำเหมือนต้องข้ามผ่านเขาไปให้ได้ใช่เมื่อกี้นะเธอพูดว่าเธอก็เคยท้อใช่ไหมแล้วเธอทำยังไงอ่ะให้กลับมาแบบชอบภาษาจีนได้อีกครั้งมันเป็นพอตอนที่บอกไปเมืองจีนแล้วก็ไปเจอหนีเลยอ่ะ นั่นแหละตอนช่วงปี2ปี3เป็นช่วงที่วอแบบหมดไฟมากๆในการเรียนภาษาจีนนะเพราะว่ามันยากมากพอจบปี3ใช่ป่ะที่มหาลัยวอมันก็จะแบบสามารถยื่นทุนไปจีนได้ใช่ป่ะแล้ววออ่ะอยากไปเปิดประสบการณ์อยากไปผจญภัยอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากยื่นทุนไปอีกเหตุผลนึงเผื่อที่เราจะสามารถแบบขุดไฟอ่ะมันอาจจะกลับมาลุกใหม่อีกครั้งก็ได้หลังจากที่เราไปที่เมืองจีนอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จริงเพราะว่าพอเราไปที่เมืองจีนอ่ะเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่กดดันเรามาตลอดในการเรียนที่มหาลัยอ่ะไม่เป็นแค่แบบจุดเนี้ยเป็นแค่วงกลมจุดเนี้ยแต่พอฉันออกไปเจอโลกกว้างอะไอสิ่งที่ฉันเครียดอยู่ในมหาลัยอะมันไม่เห็นมาใช้จริงในชีวิตจริงเลยอะเพราะชีวิตจริงอะก็ไม่มีใครมาแบบมากดดันฉันว่าถ้าเธอไม่รู้ภาษาจีนโบราณเธอคุยกับฉันไม่ได้นะทางตรงกันข้ามอะบอกมาเจอหนีใช่ไหมบอกมาเจอเพื่อนต่างชาติที่เขาพยายามพูดภาษาจีนกับเราอะไรเงี้ยมันยิ่งทำกำลังใจในการเรียนภาษาจีนเรากลับมาอีกครั้งอะมันยังมีคนที่แบบว่าพร้อมที่จะพยายามไปกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีหนีที่จะแบบคอยพูดภาษาจีนกับบอด้วยทำให้เราได้เอาความรู้ที่เราเรียนมาใช้มันก็เลยรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรสักอย่างมากขึ้นอะไรเงี้ยไฟมันก็เลยกลับมาลุกอีกครั้งอะไรอย่างนี้ให้แหวนฝากอะไรสำหรับคนที่กำลังเรียนภาษาหรือว่าเรียนอะไรอยู่ก็ตามแล้วแบบกำลังท้อใจหมดกำลังใจให้กำลังใจทุกคนหน่อยค่ะขอคิดก่อนนะมันไม่ใช่ภาษาพนันเลยอ่ะหนูต้องพูดภาษาจีนบ้างนะเดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าหนูเป็นคนจีนถ้าใครอยากทำไม่มีเรื่องอันไหนอะไรของมันวะอะไรของมันวะก็คือถ้าเกิดเราตั้งใจทำอะไรอ่ะเนาะมันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่เราจะทำไม่ได้เลยใช่ค่ะตั้งใจเรียนแล้วก็หาโอกาสได้พูดได้ฝึกพูดได้ฝึกใช้ใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามทุกคนก็เหมือนแบบไม่ได้สู้หรือว่าไม่ได้เรียนอยู่คนเดียวเนาะยังมีเพชรกับแหวน2คนเนี่ยที่กำลังสู้ไปพร้อมกับทุกคนอยู่รวมถึงหลายๆคนด้วยเนาะก็อยากจะแนะนำว่าอย่าพึ่งท้อจนหมดไฟไปซะก่อนถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองกดดันน่ะหยุดแล้วพักก่อนให้ตัวเองนอนให้ตัวเองกินของอร่อยๆก่อนแล้วค่อยกลับมาเริ่มใหม่แล้วก็มองหน้าเรา2คนไว้กลับมาดูคลิปเรา2คนเผื่อได้กำลังใจอะไรนิดนึงนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มันแบบโอเคฉันไม่เครียดกับมันแล้วไม่ได้กดดันกับมันแล้วค่อยมาสุ่มไฟใส่ไฟให้มันอีกทีแล้วมันก็จะค่อยๆกลับมาฉันพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย